บรรยากาศที่หลับที่นอนสำหรับค่ำคืนนี้ก็อาจจะวังเวงสักหน่อยเพราะมีลงศพแต่ว่าเป็นลงศพย่ำใจครับเจ้าเป็นสำนักทรงด้านหน้าเป็นปราชาตินะด้านหน้าเป็นปราชาติด้านหลังก็เป็นสำนักทรงสำนักทรงซึ่งหลวงตาม้าเนาะได้มีสมณะเมตตามาสร้างไว้สำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายของครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่จะมาปฏิบัติธรรมที่นี่หลวงตาจะมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกเดือนที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็กำลังสร้างแห่งหลายอย่างติดกับแม่น้ำอัตมาบ่ฮู้นะแม่น้ำกวางแม่นหรือไม่บ่ฮู้แม่น้ำอยู่ข้างๆนี่วันนี้บ่ฮู้สถานที่แต่ว่ามาจากถนนสายลำปูนป่าซางเนาะลำปูนประสางก่อนจะถึงอำเภอประสาง4กิโลบริเวณนี้ไผฮู้จักบอกอยู่พอใน Google Map มันก็บอกว่าคือที่ไหนปราชาสุสานที่นี่อย่างก็บอกใช่ค่ะเอาละนะเตรียมจัดรายการเตรียมจัดรายการ
ชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมะจากหลวงตาเสริมชีวาให้สุขสดใสยึดมั่นหลักธรรมคำสอนไว้ให้ขึ้นใจความดีเรียนทำกันไว้หญิงชายอย่าได้นายเชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาทำบุญด้วยจิตศรัทธาบุญพาให้เราสุขีจะทำการใดนำใช้ในสิ่งดีทำบุญให้ทานวันนี้ไม่มีใครว่าอ้าวรอปั๊บหนึ่งเจริญพรแม่เจ้าแม่ได้แล้วเนาะเจ้าได้รหัสแล้วแม่เจ้าจะกำลังจะเข้ารายการอยู่ป่าจ้าอันไกลอันถึงป่าซางแม่แหมสัก4กิโลถึงป่าซางแม่ตั้งแยกนี่ตั้งแยกป่าซางละปูนี่แม่เจ้าเจ้าสาธุสาธุแม่สาธุค่ะติดต่อคนเกาะสัญญาณก่อนเดี๋ยวจะมีปัญหาไม่เกาะสัญญาณให้อีกหัวจะงามแล้วลูกจะจะเล่าอะไรอีกหัวเขาเนี่ยกันเขาเนี่ยกันเร็วเนาะมีบ้านแม่เราจะโอ้ดีแล้วเร็วดีสุดยอดมีแต่คนมาถามบ้านเร็วนะบ้านกับบ้านเห็นบ้านเห็นบ้านใกล้อะเขามาถามว่าแต่ภาพถ่ายในหูมันสีหลังน้อยแต่ว่ามันลึกเจ้าดีละอยู่สองคนแม่ลุงนะเจ้าแม่ก็มาอยู่ด้วยมาแต่ว่ะคนเมืองฝั่งลูกเดี๋ยวก็สัญญาณให้พ่อจิมน่าแถมมีงานเดี๋ยวก็สัญญาณให้พ่อจิมด้วยไม่จ่ายเข้าชั่วโมงเดียวกันหึเออวันนี้มันพูดเนาะพ่อลืมไปดูโอ้ยพ่อลืมไปพ่อลืมไปเออดีละพ่อได้พักผ่อนเหวี่ยงวันไปการเตรียมครัวนี่เออสาธุลืมขึ้นไปลูกสาธุดีโอ้น่าดีดีละดีละศรัทธาญาติโยมแฟนคลับทั้งหลายเฮ้เงียลูกเงียลูกจะได้ลูกป้าจะลงสมัครเรียนปอปอเอกนะโดนยึดจ่ายการเดิม90,000เป็นยังลูกมีไปเลยจบสภาพแล้ววันนี้เป็นยังเดี๋ยวชอบให้ปอนะปอก็ว่าน้องจบสภาพ
อ๋อสัมผัสเทียนเออดีใจนี่ล่ะลูกพอมันจำเป็นน่ะมันถึงเวลานี่เพิ่นจำเป็นละขออ้อนเจ้า2ปีปลายมันได้เนาะลูกเนาะเจ้าตัวอืม2ปีปลายลูกอีกหน่อยเด้อได้ช่วยแกถ้าห่วงลูกแกมีนี่อยู่แกแล้วก็เต็มดีจะมีโยมเถียนโยมของปอจะช่วยปออยู่เจ้าอีกาน้องอ่ะไหนจะจุ๊จุ๊ไหนหลงพระอาจารย์เล่นสองเต็มเลยใช่อดเอามันเป็นตัวช้ำนั้นอยู่แล้วลูกมีปัญหาเคได้ปออันเข้ารายการตั้งอันเฟซบุ๊กเพื่อนสตาร์เห็นหน่อยแล้วก็จะพักแล้วจะลูกอาสาทายาทยอมติดตามทาง Facebook ไลฟ์เนาะลืมไปวันนี้วันพุธยังมา ยังมานั่งหน้าอันโทรศัพท์จะไลฟ์สดอยู่วันนี้เป็นวันที่อาตมามอบเวลาให้กับท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีวัดบรรพตสถิตเพิ่นได้เข้ารายการมาพบปะกับสาทายาทยอมทั้งหลายตั้งสถานีวิทยุคลื่นสีขาวโดยสถาเนาะสถาอีปออีแม่กดติดตามนะติดตามรับฟังที่ท่านอาจารย์เปิดจัดรายการตอนนี้ก็เข้ารายการอยู่ในรายการอยู่เดี๋ยวลองเปิดฟังเพิ่นสักคำนะวันนี้อาตมาก็ได้เดินทางอัปเดตการเดินทางเนาะวันนี้เดินทางมาจากติภาคติปาจ้าวัดชัยบ้านชัยสถานบ้านป่าเศร้าในค่ำคืนที่ผ่านมาก็เดินทางมาตามเส้นทางลำปูนสายไหน มามุ่งมาติวัดพระธาตุหาริพุนชัยวัดหลวงเนาะวัดพระธาตุหาริพุนชัยก็มาถึงวัดพระธาตุหาริพุนชัยประมาณ9โมงปลาย10โมงเสียทะ9โมงปลายเสียนะ9โมงปลายน้อยๆมาก็โอ้นักท่องเที่ยวกำลังว่างบ่มีคนมานักเด้อก็เลยได้ไปบันทึกภาพได้ถ่ายรูปอย่างติมันปลอดคนหน่อยเนาะโอ้วันนี้ภาพงามติพระธาตุหาริพุนชัยมาครั้งนี้เริ่มต้นจากพระธาตุอันนครพนมมาพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็มาพระธาตุพระสิงห์เสียทะวัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระธาตุพระสิงห์พระธาตุวัดสวนดอกแล้วก็ได้มากราบมาสาพระธาตุหาริพุนชัยต่อได้กี่พระธาตุล่ะนครพนมสุเทพสวนดอกพระสิงห์5แล้ว6พระธาตุหาริพุนชัย7พระธาตุนะสัทธาพระธาตุจะไปพระธาตุเจ้าลำปางหลวงแห่งที่1 8พระธาตุจอมตองจะเอาครบ9แห่งครับเนาะวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปทางอำเภอดอยหล่ออาจจะไปภาคติวัดพรหมมงคลตาล้อเนาะวันพรุ่งวันที่6แล้วก็จะไปพระธาตุจอมตองไปกราบพระธาตุจอมตองได้8 9พระธาตุก็ยังดีเนาะเที่ยวนี้ได้9พระธาตุธรรมยาตาเพื่อการศึกษากราบสักการะบูชา9พระธาตุนะสำคัญก็เป็นบุญที่อาตมาได้สั่งสมอบรมเรื่องของการทุดงซะทะมีเวลาพอที่จะได้แวะหันแวะนี้หน่อยเนาะก่อนอันนี้ถ้ามาถึงจ้านี่ก็จะบ่มีเวลาได้แวะหันแวะนี้จะมุ่งตรงเข้าลำปางอย่างเดียวตอนนี้มาถึงพระธาตุหาริพุนชัยแล้วก็เลี้ยวมาทางป่าซางที่แรกว่าจะไปหื้อถึงเวียงตะการเวียงตะการที่จันปะตองเนาะแต่เอาไปเอามาไปบ่ถึงสถามาจัดรายการที่นี่3โมงถึง5โมงแล้วก็ฝนตกพอดีพอฝนตกก็ไปไหนบ่ได้ก็เลยขออาศัยพักอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ติดกับป่าจ้านี่เนาะเปิ่นบอกคือไปนอนที่ห้องข้างบนก็บอกว่ามันเป็นหยังพอเข้ามาทุดงแบบนี้อยากจะนอนแบบอยู่กับดินกินกับทรายนอนง่ายๆก็นอนใต้ถุนศาลาเปิ่นนี่เปิ่นก็เก็บหีบศพลงศพไว้อยู่ข้างๆก็มีเปื่อนเป็นโรงศพนะโรงศพใหม่ยังได้ใจครับจ้ะนะก็นอนพักอยู่ที่นี่ตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดละกางเต็นท์กางปักเต็นท์ปักกรดไว้กรดก็ต้อง
กลางไว้เนาะเป็นความเชื่อส่วนตัวห้ามเรียนแบบคือว่ากลางไว้คือครูบาอาจารย์เพิ่นนะเฮานับถือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เพิ่นก็อยากจะมาทุดงกับเฮาเองอ่ะเนาะบางเตื่อบางคนเพิ่นหันเพิ่นหันมีคนเดินตวยอ่ะนะก็บ่ฮู้อภัยนะเดินตวยก็คงจะเป็นเทวดาที่ปกป้องสาปกป้องคุ้มครองเฮาไปที่ไหนก็จะกลางกดไว้ตัวกดนี้ก็มีประโยชน์ตั้งแต่เวลาเฮานั่งจัดรายการมันสูงดีซะทะเฮานั่งเอาเก้าอี้มานั่งทางในนี่ก็มันสูง ทำให้จัดรายการโปร่งสบายหน่อยเนาะวันพรุ่งนี้หลังจากที่เก็บข้าวเก็บของแล้วประมาณ 6:00 นก็จะออกเดินทางต่อไปก็คงจะออกไปทางสันปะตองเนี่ยสถาออกไปเลาะคันคลองไปเรื่อยๆเพื่อจะไปอันไปทางอำเภอดอยหล่อเนาะไปอำเภอดอยหล่อก็ถึงไหนก็ถึงฮัดวันพรุ่งนี้ถึงไหนก็จะมีถ้าค่ำที่ไหนก็จะให้ท่านอาจารย์วันใหม่มาหาจุติไปถึงแล้วก็จะไปภาคติวัดพรหมมงคลตะเลาะจะไปจัดรายการที่วัดพรหมมงคลตะเลาะวันผูกวันนี้วันที่5เนาะวันผูกวันที่6น่ะวันผูกที่6แล้วถ้ามีเวลาก็จะไปกราบพระธาตุเจ้าสี่จอมตองวันผูกแต่ถ้ามีเวลาก็เป็นยังวันฮือก็ไปก็ได้วันฮือตอนเจ้าผ่านไปทางหั่นก็จะไปกราบพระธาตุเจ้าสี่จอมตองแล้วก็นู่นถ้าไปกราบพระธาตุเจ้าอันพุทธสีคีรีแหมโต้เก้าองค์ครบนี่สถาพระธาตุพนมเนาะนครพนมพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุอันวัดสนดอกพระธาตุวัดพระสิงห์พระธาตุเจ้าหาลิพุนใจ56พระธาตุจอมตอง7พระธาตุพุทธสีคีรี8พระธาตุเจ้าลำปางหลวงน่ะถ้าวันนี้ก็จะไปกราบพระธาตุพุ่นแฮมพระธาตุอันพระธาตุวัดพระแก้วตอนเต่าสุชาดารามคือครบ9ก็จะได้เป็นสิริมงคลเอาไปเอาบุญนี้ไปฝากกับศรัทธาญาติโยมแม่บัวลอยสายเขียวเตรียมตัวไว้เนอะเพื่อนจะไปสวดมนต์โดยแม่บัวลอยสายเขียวเพิ่นมีทีมงานพี่น้องต่างงานบ้านนี้ตัวบ้านจุดบ้านจำพี่น้องต่างบ้านบ้านเดี๋ยวนะบ้านแม่ปุ่มบ้านแม่ปุ่มมูนี้เปิ่นสวดอันแผ่เมตตาม่วนเสียงสำเนียงม่วนซะทะอยากจะบันทึกไว้แล้วก็เอาไปเผยแพร่ตัวเอาเผยแพร่เนาะคือคนต่างหลายเพิ่นได้ติดตามรับฟังวันนี้วันที่4วันที่5วันพุ่งนี้ที่6เนาะวันที่5แม่นกําแม่นซะทะวันที่5เนาะวันนี้ที่5วันผูกก็วันที่6นะวันที่5แม่นแต่ลืมวันลืมคืนเดินทางใหญ่วันที่5วันพุ่งนี้ก็วันที่6วันที่6วันที่77นี่ก็จะขึ้นไปวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแปะเนาะแล้วก็จ่วยงานครูบาอาจารย์วันที่7ที่8ที่9จนถึงวันที่9ก็เดินทางกลับทีมงานของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจก็จะไปนอนด้วยกันวันที่8ว่าจะขึ้นไปถ่ายทอดทักษิณานุปทานโดยว่าอันนะก็ขอบคุณนะท่านอาจารย์ไปพบปะกันพูดเนาะท่านผู้ใหญ่กัลยาเท่ามั่นคงดีติดตามถึงวันเนาะวันนี้บ่ได้ออกอากาศบ่ได้ออกรายการตั้งวิทยุเนาะเป็นวันพูดลืมไปตะกี้มาตั้งเครื่องบอกคุณลูกสาวว่าเดี๋ยวเกาะคุณหลวงปู่โหอาจารย์อันท่านอาจารย์ใหญ่ออกชั่วโมงเดียวกันแต่ว่าเป็นเวลาของเปิ่นเนาะศรัทธาก็ติดตามฟังของท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีตั้งวิทยุวิทยาลัยสงขลานครลำปางได้เนอะสำหรับของอัตมานี้วันนี้ก็ขออนุญาตได้พักผ่อนเหยกรรมตะกี้เดินทางมากรมได้พักผ่อนสักติมาถึง
ทีนี้ก็มาจัดรายการต่อจนฮอดบัดเดียวเนี้ยเนาะส่งน้ำมาก็ว่าจะจัดรายการเป็นว่าบ่ใจของตัวเก่าครับนะก็เลยก็จะขอพักผ่อนก่อนวันพรุ่งนี้เจอกันนะเจอกันต่อตอนเจ้าก็พบปะกันจะไล่สดให้ดูกิจกรรมตอนเจ้าไปจนถึงเดินไปถึงไหนถ้ามีเหตุการณ์สำคัญสำคัญก็จะแจ้งบอกสถาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามได้รับทราบได้ติดตามรับฟังเนอะบุญกุศลที่อาตมาได้สมาทานทุดงควัดปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็ตั้งใจจะทำเพื่อโรงเรียนขนาดเล็กเนาะสร้างบุญสร้างกุศลสถาญาติโยมทุกท่านทุกคนก็จะได้ร่วมบุญด้วยกันการช่วยเหลือโรงเรียนนั้นสถาญาติโยมบางคนอาจจะคิดว่าโอ้มันบ่ใช่เรื่องของทุเจ้านะเรื่องของกระทรวงศึกษาเรื่องของคนอื่นพุ่นถ้าจะว่ายังอันก็ถูกอยู่แต่ทีนี้เนาะถ้าเขาจะปล่อยเรื่องความรับผิดชอบอย่างอีหือไผคนใดคนหนึ่งซึ่งก็มิไผอยากจะรับผิดชอบอ่ะซะถ้าเขาโดดเข้ามารับผิดชอบคนอื่นๆเพิ่นก็กำลังของแต่ละคนบ่เหมือนกันเนาะเปิ่นก็อาจจะคิดอย่างที่สถาบางคนคิดคือบ่ใจเรื่องที่เฮาจะไปรับผิดชอบปล่อยให้เป็นเรื่องของราชการเปิ่นราชการถ้าปล่อยให้เปิ่นก็ยุบอย่างเดียวสถายุบสถานเดียวเอาไปรวมมันนักเรียนมันน้อยก็ต้องยุบเนี่ยแต่เจ้าบ้านก็แหมยังเนาะเจ้าบ้านเปิ่นก็ยังฮักโรงเรียนของเปิ่นอยู่เปิ่นยังอยากจะอยู่ในพื้นที่ของเปิ่นอยู่ก็ช่วยกันประคับประคองไปเนอฝากกับศรัทธาทุกท่านทุกคนได้เมตตาอุปถัมภ์อุปถัมภ์ค้ำจุนดูแลกันจิบขอความสุขสวัสดีมีกับทุกท่านทุกคนเนออาตมาจะขอพักผ่อนเหี่ยกรรมเพราะว่าวันนี้ก่อนเหนื่อยพอสมควรและเดินหลายกิโลแล้วมันแดดด้วยเนาะศรัทธาจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังเนอ